สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกันนะครับในรายการคุยกันเรื่องลูกๆสีขาประสาหมอชัยวรันต์รายการดีๆที่ให้ความรู้ที่ดีและถูกต้องในการดูแลสุขภาพลูกๆสีขาของท่านโดยสัตวแพทย์กับผมหมอแดงนายสัตวแพทย์ชัยวรันต์ตุนาคนะครับวันนี้หมอจะมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลน้องหมาน้องแมวในช่วงหน้าหนาวที่กำลังจะเข้ามาถึงนี้นะครับสำหรับช่วงหน้าหนาวนะครับก็ใกล้จะมาถึงแล้วนะครับซึ่งอากาศก็จะเย็นลงนะครับถึงแม้ว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยอากาศจะไม่ได้เย็นมากมายอะไรนะครับแต่ว่าก็พบว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะพบน้องหมาน้องแมวที่มีปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงของอากาศได้นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอากาศในช่วงนี้เนี่ยอาจจะส่งผลกระทบทำให้ทั้งคนนะครับทั้งน้องหมาน้องแมวเนี่ยมีอาการป่วยได้นะครับเดี๋ยวเราตามมาดูครับว่าในน้องหมาน้องแมวนั้นจะป่วยเป็นโรคอะไรและเราต้องดูแลอย่างไรบ้างครับสำหรับเรื่องแรกเลยนะครับที่หมออยากจะให้ระวังก็คือในเรื่องของโรคกันนะครับซึ่งโรคต่างๆเกิดขึ้นในช่วงนี้สามารถที่จะป้องกันได้ด้วยการพาน้องหมาไปฉีดวัคซีนนะครับถ่ายพยาธิแล้วก็ป้องกันเรื่องของพยาธิหัวใจนะครับโรคที่พบบ่อยๆในช่วงปลายฝนต้นหนาวก็คือเรื่องของโรคไข้หวัดสุนัขนะครับแล้วก็เรื่องของโรคลำไส้อักเสบที่เกิดจากเชื้อไวรัสในน้องหมานะครับส่วนในน้องแมวก็จะมีพวกโรคไข้หวัดแมวแล้วก็ไข้หวัดแมวนะครับซึ่งจะพบได้บ่อยโรคที่หมอกล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับเป็นโรคที่อันตรายนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะรักษาได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเสียชีวิตแต่ว่าสามารถที่จะป้องกันได้ด้วยวัคซีนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไปซื้อน้องหมามาในช่วงนะครับปลายฝนต้นหนาวหรือว่าช่วงหน้าหนาวนี้นะครับควรจะดูแลสุขภาพให้ดีนะครับแล้วก็ซื้อน้องหมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้แล้วก็ผ่านการทำวัคซีนมาแล้วสัก 2-3 เข็มนะครับเพื่อที่จะป้องกันโรคติดเชื้อต่างๆนะครับไม่งั้นเราก็จะมาเสียใจกันทีหลังนะครับว่าเอ๊ะน้องไปติดโรคพวกนี้มาแล้วก็เสียชีวิตนะครับ2นะครับดูแลเรื่องความอบอุ่นเนี่ยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยบางท่านเนี่ยให้น้องหมาอยู่นอกบ้านนะครับอากาศแล้วก็อุณหภูมิมันจะต่ำลงมากเลยนะครับน้องหมาก็จะป่วยง่ายๆนะครับโดยเฉพาะน้องหมาที่อายุน้อยนะครับน้องหมาที่สูงอายุหรือว่าน้องหมาที่มีปัญหาในเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดลมอักเสบนะครับเช่นพันธุ์ปอมเมอเรเนียนหรือว่าจะมีปัญหาในเรื่องของโรคหัวใจนะครับในน้องหมาเล็กๆพันธุ์ชิวาวาพันธุ์ปอมชิสุพุดเดิ้ลเทอเรียอะไรพวกนี้นะครับก็ควรจะดูแลเรื่องความอบอุ่นอาจจะมีการหาเสื้อให้ใส่นะครับแล้วก็นอนในบริเวณที่ไม่โดนลมโกรกนะครับมีบ้านให้หรือว่ามีเสื้อผ้าให้ใส่หรือว่าเอาเข้ากลับมาเลี้ยงในบ้านนะครับสามก็คือในเรื่องของโรคผิวหนังนะครับในหน้าหนาวเนี่ยนะครับบางท่านเคยอาบน้ำน้องหมาเป็นปกติสัปดาห์ละครั้ง2ครั้งนะครับแต่ว่าช่วงนี้อาจจะต้องใช้น้ำที่ไม่อุ่นมากนะครับแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของผิวหนังแห้งเพราะการที่ผิวหนังแห้งก็จะทำให้น้องหมาเกิดอาการคันนะครับแล้วก็มีการเกาแล้วก็เป็นแผลแล้วก็ติดเชื้อพวกแบคทีเรียตามมานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของโรคผิวหนังในหน้าหนาวนี่คงจะต้องระวังกันให้มากขึ้นนะครับ4ครับดูแลในเรื่องของอาหารนะครับเพราะว่าอาหารเป็นสิ่งที่จะให้พลังงานนะครับในหน้าหนาวเนี่ยน้องหมาจะกินอาหารมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความต้องการอาหารเยอะขึ้นเพื่อที่จะเอาไปสะสมเป็นพลังงานแล้วก็ต่อสู้กับความหนาวนะครับแต่โชคดีครับว่าบ้านเราเนี่ยอากาศไม่ค่อยหนาวมากเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนเมืองนอกในช่วงฤดูหนาวจะหนาวมากๆเลยเพราะฉะนั้นแต่ยังไงก็ตามนะครับก็ควรจะให้น้องหมาได้ทานอาหารที่ครบนะครับก็คืออาจจะเป็นอาหารสำเร็จรูปครับอาจจะเป็นอาหารเม็ดอาหารเปียกนะครับเพราะว่าจะมีคุณค่าที่ครบแล้วก็มีสารอาหารที่ครบนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ให้ข้าวคุกกระดูกคุกซี่โครงอะไรพวกนี้ก็จะเป็นอาหารที่ไม่ค่อยมีสารอาหารอะไรนะครับอาจจะทำให้น้องหมาได้ป่วยง่ายในช่วงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นดูแลในเรื่องของอาหารด้วยนะครับและข้อที่5ข้อสุดท้ายนะครับในช่วงของเดือนพฤศจิกาหรือว่าเดือนธันวานะครับจะเป็นช่วงของการผสมพันธุ์นะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้เราต้องไม่ปล่อยน้องหมาของเราออกไปนอกบ้านนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะน้องหมาตัวเมียนะครับมีโอกาสจะไปถูกผสมพันธุ์นะครับแล้วก็ระมัดระวังนะครับจะมีเรื่องโรคติดต่อทางการผสมพันธุ์อยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเนื้องอกที่ชื่อว่าเวเนเรียลกานิโลมานะครับซึ่งสามารถติดต่อโดยการผสมพันธุ์ได้หรือว่าโรคติดต่ออื่นเช่นโรคพิษสุนัขบ้านะครับออกไปนอกบ้านก็ไปกัดกันนะครับหรือว่าไปผสมพันธุ์แย่งตัวเมียกันก็มีโอกาสที่จะแพร่กระจายของโรคพิษสุนัขบ้านะครับซึ่งโรคพิษสุนัขบ้านี้ไม่ได้เป็นเฉพาะหน้าร้อนนะครับโรคพิษสุนัขบ้ามีการระบาดทุกภาคนะครับแล้วก็ทั่วทุกฤดูกาลนะครับไม่ได้เฉพาะฤดูร้อนเพราะฉะนั้นในเรื่องของวัคซีนอย่าลืมนะครับใครที่มีน้องหมามาใหม่ก็พาไปทำวัคซีนใครที่น้องหมาครบอายุทางการทำวัคซีนก็อย่าลืมดูแลเขาและทั้งหมดนี้แหละครับคือ5ข้อ5เทคนิคดีๆในการดูแลน้องหมาในช่วงหน้าหนาวนี้นะครับซึ่งก็ถึงแล้วนะครับก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นฝากเรื่องนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่ช่วยกันดูแลน้องๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงจะมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันเพียงเท่านี้นะครับส่วนสัปดาห์หน้านั้นจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวลองติดตามดูนะครับสำหรับวันนี้หมอคงต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ